ในส่วนขององค์กรตำรวจของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นนโยบายสำคัญยิ่งนะที่จะต้องร่วมกันดำเนินการโครงการที่เราเข้าไปดำเนินการก็คือโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิดเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดตำรวจชุดชุมชนและมวลชนน้ำพันเนี่ยเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะผู้ที่มีความเห็นคิดเห็นต่างๆเพื่อมาปรับทัศนคตินะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการกิจกรรมที่1ไปแล้วเนี่ยเสริมสร้างความปองดองนะเราก็จะทำกิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่เป็นปัญหาสังคมเนี่ยเราจะเข้าไปลดปัญหาสังคมให้ได้ก่อนปัญหาที่ไหนที่เราแก้ได้ก็แก้เลยหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งเสริมการอยู่ดีกินดีในหมู่บ้านชุมชนให้กับชุมชนเพื่อให้มีความเข้มแข็งการที่เราจะทำอะไรหรือจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยนะมองอย่างองค์รวมนะครับว่าตัวเราเนี่ยต้องเปิดใจกว้างนะต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะครับผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโดยคุณลักษณะของสังคมไทยโดยคุณลักษณะของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยสามารถที่จะปรองดองสมัครสมานสามัคคีแล้วก็นำพาประเทศไทยของเราให้ปฏิรูปบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลครับ